ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์อาจารย์สมชายสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณมนัยครับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี68ที่กำลังจะเกิดขึ้นวาระที่2กับ3ช่วงกลางสัปดาห์นี้ในมุมอาจารย์สมชายจับตาดูประเด็นไหนเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลเองคู่แข่งก็คุมพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นงบประมาณเรื่องสำคัญนั้นการปรับอะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากแต่ก็มีการปรับเป็นภาพรวมนะฮะจาก3จุดเดิม 3.756 ล้านขึ้นไปเนี่ยฮะก็มีการปรับลงมาลดเหลือประมาณ 3.7 ล้านนะครับก็ประมาณ 70,000 กว่าล้านนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งนะฮะก็ไม่มากมายเท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจที่เราต้องจับตามองอย่างนิดนึงก็คือว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลได้มีการเปลี่ยนวิธีการนะครับในการที่ใช้เงินนะครับนะฮะแม้ว่าจะยังไม่ชัดกันมาก็คือเอาตามสมมติฐานเดิมว่าไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าจะใช้เงินสดและอะไรเรื่องหนึ่งก็คือ450,000ใน450,000เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนวิธีการก็คือเอาเข้าไปสู่งบประมาณโดยไม่ต้องพึ่งพายมาตรา28คือธกส.เลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เกิดความจำเป็นในการที่จะต้องไปปรับไอ้โครงงบประมาณปี67-68อย่างที่เรารู้ปี67เพิ่มจาก3.48เนี่ยขึ้นมาอีก 1.2 ล้านล้านก็ขึ้นมาถึง 1.6 ล้านล้านซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ 1.6 ล้านล้านนะครับก็มันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับไอ้ที่เหลือเนี่ยมันต้องมัน 450,000 เดียวครับในปี67เนี่ยมีการปรับนะครับไอ้ตัว 1.2 บวกอีกอันนึงก็คืองบประมาณปกติที่เอามาหาทางที่จะมาเพิ่มเติมอีก 40,000ก็เป็นประมาณ 40,000 160,000มันก็เหลือประมาณ 285,000 เกือบ 300,000 ล้านเกือบ 300,000 ล้านนะฮะก็อยู่ที่ปี68ก็แบ่งเป็น2ส่วนเท่าที่ผมดูอยู่ฮะส่วนนึงก็คือเป็นการใช้พูดง่ายๆต้องมีความเก่งนะครับจากไอ้ตัวเพิ่มเติมในงบประมาณปี68คือประมาณ 130,000 แล้วก็เป็นการจัดสรรเพิ่มเติมอีก 150,000 รวมกับประมาณ 280,000 กว่าเกือบ 300,000 ล้านได้บอกใช่ไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงไว้เราจะหาเงินที่ไหนอย่างเช่นทางด้านฝ่ายค้านอย่างวันนี้บอกเอ้ยมันยังหาไม่ครบเลยอันดองนั่นนะแต่ผมคิดว่ารัฐบาลคงจะพยายามจัดหานะครับอันนี้คือเป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่ตรงนี้อันนี้เป็นอันแรกครับนะครับอันที่สองผมคิดว่างบอันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นงบนะฮะที่มีการเพิ่มเรื่องของงบลงทุนนะครับสูงสุดในรอบผมว่าเป็น10ปีเลยนะครับงบลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นประมาณ9,800,000ล้านเพิ่มขึ้นมาประมาณ 24% ไอ้27ใช่ครับ 24% สัดส่วนนะฮะใช่ครับคือสัดส่วนนะหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 24% คนละตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นงั้นในงบกลางงบกลางถ้าผมจำไม่ผิดปีแล้ว 600,000 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 800,000 ก็เพิ่มมาประมาณ 20% นั้นเป็นน่าสังเกตก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมเพิ่มเยอะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คงจะเดาได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาใช้กับเรื่องของตัวดิจิตอลซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าก็ไปตัดไอ้บาบางเสื่อมไปอันนี้คือน่าสนใจนะที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าผลที่จำเป็นอันเนี้ยมันก็สร้างประเด็นปัญหาที่น่าจะรัฐบาลต้องรับผิดชอบในแง่ที่จะแก้ปัญหานะครับก็เรียกว่าเป็นการท้าทายก็หมายถึงว่างบประมาณเนี่ยนะครับในปี68เนี่ยจะต้องมีการขาดดุลงบประมาณเนี่ยสูงถึงประมาณ 4.7% ของ GDP เพราะโดยปกติมันไม่ควรจะต่ำกว่า 3กับหนี้สาธารณะเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเอาตัวเลขก็เดือนนี้เรายังไม่รู้นะครับมันอยู่ที่ 11.45 ล้านล้านก็ประมาณ 23% ของ GDP เพราะฉะนั้นถ้าเราเอางบประมาณนี้ตัวนี้ขาดดุลเข้าไปเนี่ยจะขึ้นมาเป็น 65-66% อันนี้ก็น่าสนใจก็คือหรือว่าสูงสุดในรอบประมาณสักนะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดดุลหรือตัวนี่จะเกินกว่า20ปีครับนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่ามีความจำเป็นอ่ะที่รัฐบาลนะครับจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต้องทำอะไรตรงนี้ทีนี้น่าสนใจกันหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสรรในตัวงบประมาณนะครับงบประมาณเนี่ยถ้าผมดูแล้วนะครับเอาเป็นว่าความรายกระทรวงนะฮะมันก็ดูแล้วมันไม่ชัดเพราะกระทรวงเป็นการแยกส่วนถ้าเป็นรายกระทรวงเราเห็นนะกระทรวงอะไรครับกระทรวงทางด้านของทางด้านการคลังก็ได้เยอะการศึกษาก็อยู่อันดับ 2-3 กระหมแต่ผมมาดูทางด้านเป็นลักษณะรายยุทธศาสตร์ดีกว่าซึ่งอันนี้จะทำให้เราเห็นภาพของการดำเนินมาตรการในลักษณะองค์รวมปรากฏว่าถ้าคุณโมได้ดูนะครับ
ยุทธศาสตร์ที่ได้งบประมาณมากที่สุดยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาค 930,000 เพิ่มขึ้น 24% ครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ที่รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับความสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ 640,000 กว่าเพิ่มขึ้นมา 17% ครับนะครับแล้วก็ด้านกลาโหมนะครับด้านความมั่นคงเนี่ยจะยังไม่มากนักนะฮะเพิ่มขึ้น 10.84% แต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับปรากฏว่ายุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเคยเรียนบอกว่าประเทศไทยตั้งแต่23ปีนะฮะอัตราการเติบโตขยายตัวต่ำลงมาเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็คือเรื่องขาดความปรากฏว่ายุทธศาสตร์อันนี้นะฮะไทยเงินน้อยครับถ้าเทียบกันอื่น 398,000 เพิ่มขึ้น 10.6% เท่านั้นเองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็เรียกว่าอะไรครับเป็นส่วนหนึ่งที่น่าคิดนะฮะเพราะว่าการที่จะปรับไอ้เรื่องโครงสร้างการแข่งขันเนี่ยตัวนี้สำคัญกับยุทธศาสตร์นึงก็คือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อันนี้ดูแล้วบอกใช้ได้580,000เพิ่มขึ้น 15.5 แต่เอาเข้าไปดูเนื้อในนะครับปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบที่ให้กับกระทรวงศึกษาที่ก็เป็นงบประเภทที่ได้รับเป็นสแตมป์อ่ะปีๆนึงก็แจกนะครับในลักษณะนี้แต่ก็มันไม่ได้พัฒนาเรื่องของบุคลากรอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากจะสรุปว่าที่น่าสนใจคือว่างบประมาณที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็อธิบายได้ 2-3 เรื่องครับเรื่องหนึ่งก็เห็นใจรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เลยจัดไอ้ตัวงบประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็สัญญาประชาคมด้วยก็เลยงบประมาณสูงขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่2นะครับก็คือมันก็เป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลว่าจะทำยังไงเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะมันจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำให้เกิดการขยายตัวต่อเนื่องแต่กระตุ้นเศรษฐกิจที่เราทำเนี่ยถ้าหากไม่มีเรื่องของการพัฒนาในลักษณะปรับปรุงโครงสร้างมันจะช่วยได้เพียงทีเดียวพอได้ทีเดียวเนี่ยมันก็ยังต้องเป็นปัญหาที่จะทำยังไงถึงจะลดในเรื่องรายจ่ายของไอ้ตัวหนี้สาธารณะซึ่งจะขึ้นไปถึง65-67.8%อันนี้ก็เป็นการท้าทายที่รัฐบาลทำอยู่แต่ก็รัฐบาลก็มีนโยบายบางอย่างที่ผมดูแล้วใช้ได้ซึ่งเดี๋ยวจะมาตรงนี้ถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายนิดนึงคือไอ้ตัวเนี้ยรัฐคือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลทุกชุดนะผมว่ารับผิดชอบหมดเลยนะครับไม่ใช่ชุดนี้ชุดเดียวครับก็คือทำตัวนี้ต่ำมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่างบประมาณจำกัดอะแล้วต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากรัฐบาลว่าตรงนี้เป็นส่วนที่รัฐบาลนะครับยังไงผมก็คิดว่าคงจะอยู่ได้ครบนะฮะจะต้องพยายามที่จะเพิ่มไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแต่ส่วนที่ผมคิดว่ารัฐบาลกำลังทำอยู่และอ่านมาใช้อย่างงบประมาณนี้ในด้านเสริมสร้างความสามารถแข่งขันผมว่าอันนี้ใช้ได้ก็คือที่รัฐบาลทำเรื่องของไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรครับซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์กับอีกไนท์ไทยแลนด์เนี่ยจริงๆมันคาบเกี่ยวกันนะคุณดูไหมเพราะซอฟต์พาวเวอร์จะมีเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมอีกไนท์ไทยแลนด์ก็จะมีอีกไนท์ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลทำได้ดีแต่ผมคิดว่าถ้าทำได้ดีกว่านี้นะครับยังจะเสริมสร้างไอ้ตัวขีดความสามารถในการแข่งขันกับตัวที่สองนะครับเรื่องของไอ้ตัวที่รัฐบาลมันอยู่ในนั่นเหมือนกันยันอีกในไทยแลนด์เรื่องของอะไรครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งอันนี้อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจเนี่ยทำให้เป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะใช้ตัวเนี่ยเข้าไปช่วยในด้าน SME ช่วยอะไรต่างเหล่านี้ไอ้คือตัวที่2นะครับที่อยู่ในกันกับตัวที่3นะฮะที่ตอนนี้เห็นได้ชัดอยู่ว่ารัฐบาลก็มีแนวคิดนะฮะผมคิดตอนนี้กำลังรู้เลยครับว่าต้องปรับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับอัพสกิลในการอัพสเกลซึ่งอันนี้ก็ใช่เลยครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าถ้ารัฐบาลมีการดำเนินมาตรการตัวนี้สำคัญมากเป็นระยะสั้นด้วยนะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นในกรณีอย่างรัฐบาลของสิงคโปร์ตอนนี้ในโรเลนส์วงซึ่งน่าสนใจมากเขาก็เป็นประเทศที่เจริญแล้วนะเขารู้เลยครับว่าโลกของนี้ต้องอัพสเกลมากกว่านั้นเขาทำไงแล้วครับมีงบประมาณเลยนะครับให้สำหรับให้คนที่อายุเกิน40เนี่ยถูกมากต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณกี่เดือนก็ไม่ทราบ oh. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ครับ นะครับ อันนี้น่าสนใจมากครับอายุ40ขึ้นไปนะครับเพราะว่าพวกนี้มันชักแก่ตัวลงฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่ผมคิดว่ารัฐบาลเองฟังดูนะฟังด้วยแนวนงที่คุณทักษิณพูดอ่ะก็มีตัวนี้อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เอาพวกเอ็กซ์เพิร์ทมาต่างๆเหล่านี้ผมก็คิดว่าไอ้สามสี่ตัวเนี้ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยกับอีกส่วนหนึ่งอีกไนท์ไทยแลนด์เนี่ย
ถ้าเราไปผสมกับสารที่ทางรัฐบาลเก่าทำแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่จำเป็นคือเรื่อง PEG นะครับก็มีหลายเรื่องที่เราสามารถที่จะกระตุ้นให้มันเร็วขึ้นแล้วก็สังเกตดูนะก็มีข่าวออกมาว่าคนที่มาขอ BI เนี่ยโดยเฉพาะมาผลิตในตัวที่เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสูงมากเป็นแสนล้านเลยนะครับหรือจะมีข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการกระตุ้นพวกนี้มันก็จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในระดับหนึ่งที่ผมได้พูดถึงครับที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในงบประมาณต่างๆเหล่านี้มันมีบางส่วนที่ทำตรงนั้นแต่อย่าลืมว่างบประมาณเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์งบประมาณจริงๆในทั่วโลกเนี่ยเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เกิดก็เรียกว่าแรงส่งไปยังภาคเอกชนนะครับมันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลไม่ได้เราไม่ได้เป็นระบบสังคมหรือคอมมิวนิสต์ถึงต้องพึ่งของเราเป็นระบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นตัวงบประมาณเป็นตัวกระตุ้นเพราะฉะนั้นหวังว่างบประมาณตัวนี้นะครับแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเนี่ยถ้าหากรัฐบาลเอามาใช้ในลักษณะเสริมสร้างองค์ประกอบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนนะฮะไม่ว่าต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้ช่วยแก้ปัญหาที่เราเป็นห่วงกันเรื่องของอะไรครับกรอบวินัยทางการเงินการคลังกับการขยายตัวที่ยั่งยืนอันนี้เป็นส่วนการบ้านที่รัฐบาลชุดใหม่นะฮะซึ่งจะต้องไปสานต่อครับครับซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลชุดใหม่มียุทธศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนก็แน่นอนว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ก่อให้เกิดภาคเอกชนตามมาลงทุนไปด้วยทีนี้อาจารย์ครับผมขออนุญาตกลับมาเรื่องของเงินดิจิทัลเพิ่มเติมนิดนึงฮะคือการใช้งบประมาณปี68เพื่อเดินหน้าโครงการเงินดิจิทัลในเฟสที่2คือระหว่างนำไปแปะเอาไว้เป็นงบด้านการลงทุนกับต้องใช้งบของทางกระทรวงการคลังมีความเหมือนความต่างกันยังไงหรือว่าช่วยทำให้การผ่านร่างกฎหมายเนี่ยง่ายขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ครับผมไม่ทราบว่าเขาจำกัดหน้าหนึ่งบงงบลงทุนคือความตรงนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอย่างเช่นทางด้านของท่านดิฝ่ายท่านบอกเฮ้ยเนี่ยคุณไปบอกว่างบลงทุนเอาเขาจริงๆมันก็คือไอ้งบที่ใช้ตัวดิจิตอลแต่ดิจิตอลถือว่ามีการลงทุนนะแล้วก็ออกไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราแจกปั๊บนะครับก็ออกไปพอแจกปั๊บก็ต้องมีการไปซื้อของก็เกิดมีการลงทุนอันนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆไอ้งบลงทุนปูดขึ้นมามากเป็นปกติครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าตอนนี้เห็นรัฐบาลที่คุณทักษิณแนะนำนะที่บอกว่าใช้วิธีนี้เลยสินะครับบอกว่าเป็นคือแทนค่าเป็นแบบเก่าที่รัฐบาลดำเนินต่อเป็นเกิดต่อไปคือเดือนกันยาเนี่ยนะครับคุณปอบางก่อนพูดถึงบัตรสวัสดิการก่อนต้องใส่เงินเข้าไปแล้วไม่บอกนะครับกับมาที่สองอนุญาตให้คนที่ไม่มีไอ้พวกอะไรครับสมาร์ทโฟนอ่ะเป็นได้เป็นเงินสดคุณจำได้ไหมครับมันรัฐบาลมีการช่วย คนที่ไม่มีไอโฟนตอนเดือนตั้งแต่กันยาเนี่ยจะมีสองเรื่องแล้วก็จะมีการใช้เงินจริงๆก็เป็นปีหน้าแต่ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะปรับอย่างนี้ไหมว่าเฮ้ยไอตัวแจกเงินสดไปก่อนเลยสำหรับ14ล้านคนอ่ะนะครับที่อยู่ในพวกอะไรครับที่อยู่ต้องสวัสดิการนะครับแล้วที่เหลือไอ้30ล้านคนที่ลงทะเบียนน่ะค่อยมาดูว่ามันไปซ้ำกันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าคงต้องมาดูความแน่นอนของรัฐบาลใหม่ว่าตกลงไอ้ตัวนี้จะเดินหน้ายังไงแต่ก็คิดว่าเชื่อคงเดินหน้านะฮะเป็นไปตามที่กำหนดอ่ะนะฮะเพียงแต่ว่าจะมีการปรับลดยังไงอีกเรื่องนึงครับก็เหลือแค่รูปแบบเท่านั้นเองที่ทางรัฐบาลชุดใหม่จะมาเคาะอีกทีนึงว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรทีนี้อาจารย์ครับเรื่องการผ่านร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68ด้วยความที่ยุคนี้ตอนนี้ปรากฏว่าโครงสร้างรัฐบาลก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรมีพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมหรือแม้กระทั่งบางส่วนของทางพรรคพลังประชารัฐด้วยขณะที่โครงสร้างฝ่ายค้านก็เปลี่ยนเหมือนกันปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์หายไปแล้วก็อาจจะมีพรรคพลังประชารัฐบางส่วนมาร่วมด้วยอาจารย์มองว่าการอภิปรายงบปี68ที่จะเกิดขึ้นด้วยโครงสร้างที่เปลี่ยนไปของ2ฝ่ายน่าจะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วถ้าเราดูนะถ้าเป็นรายชื่อเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ถ้าดูโครงสร้างไม่เปลี่ยนนะครับประเทศไทยตอนนี้นะครับนะมีพรรคอะไรครับพรรครัฐบาลคือทุกพรรคครับยกเว้นพรรคประชาชนนะครับพรรคที่ไม่ได้เป็นก็คือพรรคที่ทางด้านเพื่อไทยไม่เอาหรือไม่ก็คือว่าเกิดทะเลาะ กันเองบางส่วนเป็นบางส่วนไม่เป็นเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเนี่ยมันมีนโยบายนะพรรคเราไม่มีพรรคการเมืองหรอกครับมันมีเขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่ขยายมาเป็นพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญสำหรับประเทศไทยต้องเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าประชาชนและพรรคประชาชนเนี่ยก็คือเป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเฮ้ยมาแบ่งอย่าไปตกใจเลยรัฐบาลอยู่ได้สบายมากเพราะยังไงครับยังไงก็ตามมีอาไหลอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อยู่ได้นะยกเว้นว่าจะเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่มีรัฐบาลอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยู่ได้นะฮะก็คือสามารถที่จะดำเนินมาตรการที่อาจารย์ได้บอกว่าถ้ามีการเตรียมการมีการดำเนินมาตรการ
แก้ปัญหาระยะสั้นแก้ปัญหาระยะกลางระยะยาวได้อันนี้จะทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นที่แล้วก็ยอมรับชื่นชมได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลสมมติคิดว่าที่ทำอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงคะแนนเสียงนะครับผ่านหมดนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะมาดูข้อแรกครึ่งปีหลังเนี่ยหรือปีหน้าเนี่ยจริงๆนะเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วรัฐบาลตั้งได้แล้วไอ้ที่มันช้าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณตอนนี้เริ่มใช้และใช้มันเร็วขึ้นทั้งงบลงทุนตัวมันเองก็จะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ3.6 ล้านคนนะฮะนะครับแม้ว่าบางเดือนอาจจะไม่ถึง3 ล้านคนนะครับแต่ว่าทุนเฉลี่ยแล้ว3 ล้านคนไปได้ทำงานหนักขึ้นมาอันนี้รัฐบาลเก่งช่วยได้แต่ต้องทำการบ้านนิดนึงส่งออกพยายามให้ได้เป็นบวกให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลแต่ว่าที่สำคัญคือเรื่องการใช้ตัวงบประมาณให้ได้เต็มที่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือดึงทางด้านเอกชนนะฮะซึ่งอันนี้เราเห็นว่าตลาดหุ้นก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับเกษตรกรนี่เป็นการปรับตัวความเชื่อมั่นเขาคงจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีการใช้โอกาสตรงนี้ดำเนินมาตรการกับที่รัฐบาลทำอยู่เรื่อง Ignite Thailand ร่วมกับทางด้าน Soft Power ของคุณอุ้ยเนี่ยทำให้มันเต็มที่ตัวนี้จะช่วยในปีนี้และปีหน้าครับนะครับแต่ว่าต้องเสริมสร้างขีดความสามารถที่อาจารย์ได้พูดอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการดำเนินการเรื่องอะไรครับดิจิทัลtransformation เรื่องของการปรับเกี่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการบ้านที่รัฐบาลเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมันไม่จะขยายตัวแค่ชั่วคราวต้องขยายตัวในขณะที่เรียกว่ายั่งยืนได้ครับเอาละชัดเจนมากเลยครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์สมชายมากนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ